ัญชาปลูกเสรีแต่ยังใช้ไม่อิสระใช้ผิดเสี่ยงมีโทษใช้ทำอะไรต้องขออนุญาตพรบ.ไหนบ้างคลิปนี้มีคำตอบกัญชาถือเป็นกระแสอย่างมากในไทยนะครับหลังจากกฎหมายมีการให้ปลูกอย่างเสรีในวันที่9มิถุนายนโดยสามารถใช้ได้ทุกส่วนครับทั้งกิ่งก้านใบรากดอกแบบไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับถ้าใครจะเอากัญชาไปทำอะไรยังต้องมีการขออนุญาตตามพรบ.อื่นๆที่มีกฎหมายบังคับใช้อยู่นะครับ TNN ออนไลน์จะเล่าให้ฟังครับอย่างแรกเลยครับน้ำมันกัญชาใครจะนำกัญชาเอามาสกัดน้ำมันกัญชาหรือสารสกัดในกัญชาต้องขออนุญาตตามพรบ.ยาเสพติดให้โทษ2564และสารสกัดกัญชาที่มีสาร THC เกิน 0.2% ยังเป็นยาเสพติดทำให้ไม่สามารถจำหน่ายแจกจ่ายได้โดยการออกพรบ.ฉบับนี้ขึ้นมานะครับก็เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ยาเสพติดทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์และทางอุตสาหกรรมหรือที่กำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้นะครับคือการนำเอากัญชามาทำเป็นอาหารทำเค้กทำเครื่องดื่มใส่ขวดนำมาขายวงเล็บตัวโตๆครับว่านำมาขายต้องขออนุญาตตามพรบ.อาหารปี2522โดยพรบ.ฉบับนี้ออกมาเพื่อควบคุมคุณภาพอาหารและหากใครต้องการขอใบอนุญาตก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมในราคาที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทที่ต้องการขอแต่ใครจะนำกัญชามาประกอบอาหารกินเองที่บ้านเรื่องนี้ไม่ผิดกฎหมายครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการกินกัญชาเป็นประจำก็มีข้อเสียเหมือนกันท่านผู้ชมสามารถดูรายละเอียดได้ในคลิปนี้นะครับมาต่อที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมถึงยาแผนไทยยาที่พัฒนาจากสมุนไพรการใช้แพทย์แผนไทยใช้สำหรับการรักษาบรรเทาป้องกันโรคก็ต้องขออนุญาตตามพรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร2562ส่วนใครที่จะนำกัญชามาผลิตเป็นเครื่องสำอางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆที่ใช้สารสกัด CBD ของกัญชามาเป็นส่วนผสมก็ต้องขออนุญาตตามพรบ.เครื่องสำอาง2558หรือการทำยาสูตรต่างๆที่ต้องมีส่วนผสมของกัญชาก็ต้องขออนุญาตตามพรบ.ยา2510ด้วยนะครับและยิ่งช่วงนี้การปลูกกัญชากำลังเป็นที่นิยมการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์ก็ต้องขออนุญาตจากกระทรวงเกษตรตามพรบ.กักพืช2551ด้วยครับท่านผู้ชมที่ดูคลิปปลูกกัญชาพารวยแล้วคิดจะปลูกเชิงพาณิชย์ก็ต้องมีการขออนุญาตการจะขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อการขายเชิงพาณิชย์ได้ก็ต้องมีสถานะทางกฎหมายก่อนถึงจะขออนุญาตได้แต่ถ้าปลูกในครัวเรือนไม่จำเป็นต้องขออนุญาตนะครับเพียงแค่ลงทะเบียนผ่านแอปปลูกกันก็สามารถปลูกได้แล้วครับนี่แหละครับการปลูกกัญชาแบบเสรีแต่ยังไม่อิสระ 100% นะครับใครที่มีแผนจะปลูกกัญชาหรือว่าวางแผนธุรกิจที่เกี่ยวกับกัญชาก็อย่าลืมศึกษารายละเอียดกันให้ครบถ้วนนะครับว่าต้องขออนุญาตตามพรบ.ไหนบ้างมิฉะนั้นอาจเสี่ยงทำผิดพรบ.และมีโทษตามมาที่หลังได้นะครับหากท่านผู้ชมอยากให้เราทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ